หนุ่มกรรชัยไม่ทนค่ะหลังโดนโซเชียลคอมเมนต์ให้เปลี่ยนตัวพิธีกรลั่นออกมาคำเดียวถูกใจทั้งประเทศค่ะเรียกได้ว่าถ้าพูดชื่อคนนี้คนทั้งประเทศก็ต้องรู้จักกันอย่างแน่นอนสำหรับหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยพิธีกรและเจ้าของรายการโหนกระแสที่ก็ต้องบอกว่าโด่งดังเป็นอย่างมากในขณะนี้ค่ะและเรตติ้งสูงสุดกันไปเลยทีเดียวซึ่งล่าสุดทางด้านหนุ่มกรรชัยได้จัดรายการโหนกระแสและได้อ่านคอมเมนต์จากชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าอยากให้เป็นพิธีกรบ้างให้คนอื่นได้ลองทำซึ่งทางด้านหนุ่มกรรชัยได้อ่านออกอากาศทันทีพร้อมกับตอบไปว่ารายการของกูครับจะมาเปลี่ยนอะไรตลกนะเราอะหยอกๆทำเอาชาวเน็ตถูกใจกันหนักมากค่ะ